เนี่ยเตรียมดูวันนี้เราขึ้นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ดูการเขียนโจทย์ปัญหานะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูกันก่อนโชว์ที่แล้วครูแป๋มเฉลยให้แล้วใช่ไหมไม่หมดใช่ไหมได้กี่ข้อ6ข้อเอาแค่นั้นก็พอแล้วกันแต่มันไม่ทันอันนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอันนี้ก็จะเป็นเขามีข้อความมาให้เรานะครับมีข้อความมาให้เราแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของสมการเนาะวันนั้นเราลองเรียนดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างแรกเนาะเขาบอกว่าอิ่มใจซื้อของที่สหกรณ์โรงเรียนเลยรับไปเสร็จแต่ทำหมึกหล่นใส่เอ้ยอะไรเนี่ยดูต่อนะครับคือซื้อของที่สหกรณ์แล้วได้รับใบเสร็จแต่ในใบเสร็จนะครับโดนหมึกหล่นใส่6ใส่นะครับหรือไม่เห็นราคาใช่ไหมเพราะนั้นในใบเสร็จมันระบุอะไรบ้างครับนมสดกี่กล่องนมสด2กล่องรู้ราคาไหมไม่รู้นะครับขนมปังกี่ชิ้น1ชิ้นราคากี่บาทครับ13บาทรวมเป็นเท่าไหร่41บาทนะครับเพราะฉะนั้นนมสด2กล่องรู้ราคาไหมไม่รู้ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของสมการเราจะเขียนได้ไงครับคือให้ราคาตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น x ใช่ไหมเป็น x เพราะนั้นซื้อ2กล่องก็ต้องอะไรครับ 2x บวกกับขนมปัง1ชิ้นราคากี่บาทครับ13บาทรวมเท่ากับเท่าไหร่ครับ41นี่เราก็ได้รูปสมการออกมาถ้าเราเขียนในรูปของสมการแล้วต่อไปเราก็สามารถแก้สมการได้เข้าใจไหมอันนี้ได้เนาะเห็นไหมอันนี้ก็จะเขียนสมการเขาบอกให้ x แทนราคานมสด1กล่องเพราะนั้นซื้อ2กล่องก็ต้องเป็น 2x บวกกับขนมปังก็13บาทรวมมาซื้อต้องจ่ายเงิน41บาทแค่นี้เราก็จะหาได้ว่านมนั้นราคากล่องละเท่าไหร่นะครับต่อไปดูตัวอย่างที่2เขาบอกว่าระยะทางจากเสาชิงช้าไปยังวัดพระแก้วนะครับไปยังพระแก้วน้อยกว่าระยะทางจากวัดพระแก้วไปยังวัดแจ้งอยู่ 3.8 กิโลเมตรนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าระยะทางจากเสาชิงช้าผ่านวัดพระแก้วไปยังวัดแจ้งเป็น 6.8 กิโลเมตรเขาบอกให้เราเขียนจงเขียนสมการเพื่อหาระยะทางจากวัดพระแก้วไปยังวัดแจ้งเพราะนั้นนักเรียนเราดูตรงนี้ในแผนที่เขามีแผนที่มีรูปให้นะครับเขาก็ให้ระยะทางจากวัดพระแก้วไปยังวัดแจ้งกี่กิโลครับเราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ให้เป็นดีกิโลเมตรแล้วเขาบอกว่าอะไรครับระยะทางจากเสาชิงช้าไปยังวัดพระแก้วเนี่ยเป็นดีลบ 3.8 ถูกต้องไหมเพราะมันน้อยกว่า 3.8 ใช่ไหมครับจากเสาชิงช้าไปยังพระแก้วมันน้อยกว่าวัดแจ้งไปพระแก้วใช่ไหมเลยให้เป็นดีลบ 3.8 เพราะนั้นเราสามารถเขียนสมการได้เป็นอะไรครับเป็นดีนะครับดีบวกกับดีลบ 3.8 เท่ากับ 6.8อันนี้เราเขียนสมการได้เราก็จะหาคำตอบของสมการได้พอได้ไหมอีกอย่างนึงเดี๋ยวให้ลองทำดูในชั่วโมงนี้เนาะมี11ข้อเดี๋ยวให้ทำทุกคนนะครับโดยเฉลยต้นข้าว
ต้นข้าวทำข้อสอบย่อยวิชาสังคมนะครับทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมด3ครั้งเนาะ3ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีคะแนนเต็มเท่ากันนะครับต้นข้าวมีคะแนนเฉลี่ยเป็น20คะแนนคะแนนเฉลี่ยหาได้ไงคะแนนเฉลี่ยใครหาได้ไหมใครตอบได้การหาค่าเฉลี่ยหายังไงใครตอบได้บ้างครับอ่ะหาได้ไงก็คือเอาผลรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งที่สอบใช่ไหมนั่นคือค่าเฉลี่ยบอกว่าครั้งที่1ได้13คะแนนเห็นไหมครั้งที่1ได้13คะแนนครั้งที่2ได้25คะแนนส่วนครั้งที่3รู้ไหมไม่รู้แต่เขารู้แค่ค่าเฉลี่ยคือเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ20คะแนนเพราะนั้นเราสามารถเขียนโจทย์ในข้อนี้ให้เป็นอายุสมการเนี่ยเป็น13บวก25บวกอันนี้รู้ไหมไม่รู้เราให้เป็น x แล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วยจำนวนครั้งที่สอบคือ3ครั้งเท่ากับ20อันนี้เป็นตัวอย่างการอะไรครับตัวอย่างการเขียนประโยคให้อยู่ในรูปของสมการนะครับอันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดอันนี้ครูจะให้เวลา10นาที10นาทีนะมันมี11ข้อ11ข้อไม่ต้องลอกโจทย์ไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนเขียนข้อ1ตอบอะไรข้อ2เขียนอายุสมการได้ยังไงจะเรียนไปทางทำเลยนะครับให้เวลา10นาทีเดี๋ยวเรามาเฉลยไล่เฉลยพร้อมกันเนาะเขียนได้คำตอบครับเขียนคำตอบให้เวลา10นาทีครับเขาบอกว่าจงเขียนสมการจากปัญหาในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับเมื่อให้ x แทนจำนวนที่ต้องการเนาะลงมือทำเลยครับไม่ต้องเล่าโจทย์นะครับต้องเล่าโจทย์เนาะให้เวลา10นาทีเนาะให้เวลา10นาทีนักเรียนลงมือทำเลยนะครับจะได้ไม่ช้าจะได้ขึ้นเรื่องใหม่ได้ไปต่อได้เดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยอย่างละเอียดพร้อมกันทีนึงว่าจะเขียนยังไงจากข้อความที่กำหนดมาให้เนาะถ้าเราสามารถเขียนข้อความให้ในรูปของสมการได้เราก็จะสามารถจะหาคำตอบของสมการนั้นได้เลยนะครับแต่อันนี้ยังไม่ต้องหาคำตอบเดี๋ยวเราจะไปหาอีกหัวข้อนึงอันนี้ให้เขียนสมการให้ได้ก่อนฝึกเขียนเวลาทำข้อสอบจะได้ทำได้นะครับThank you.
ไม่ต้องหาคำตอบนะครับเขียนสมการอย่างเดียวยังไม่ต้องไปหาคำตอบนะให้เราสมการเช่นข้อที่หนึ่งเคยดูข้อเนาะข้อที่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนหนึ่งเขียนได้เป็นอะไรครับเขียนได้เป็นอะไรหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนหนึ่งรู้ไหมไม่รู้ให้เป็นอะไรครับ x เท่ากับเท่าไรสิบห้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งข้อแค่นี้เองต้องการแค่นี้อันนี้ให้อีก5นาทีนะเสร็จมั้ยเนี่ยให้ลองทำนะไม่ต้องรอเฉลยนะลองทำแล้วประเมินตัวเองว่า11ข้อนี้เราสามารถเขียนได้กี่ข้อนะครับเขียนได้กี่ข้อบางคนอาจจะเขียนเฉลยไม่ตรงกับครูแต่มันสามารถหาคำตอบเราได้เข้ากันนะครับมันเขียนได้หลายแบบก็มีบางข้อ
้นทางออกมาเขียนหน้าห้องทีละข้อสุ่มดีไหมโรงเรียนปลายทางคือเขาเขียนเขาให้ข้อความมาไหนแล้วก็ลองเขียนออกมาตามประโยคที่เขาให้มาไม่ใช่เขียนมั่วนะไม่เขียนมั่วนะเขียนตรงนี้ไม่ได้เราก็จะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาไม่ได้เพราะโจทย์ปัญหาเขาไม่ได้มีสมการมาให้เราเขาให้แค่ประโยคมาแล้วให้เราเขียนให้รูปสมการเองเสร็จไม่รู้นะให้5นาทีนะเดี๋ยวมาดูเฉลยถือว่าเป็นการทดสอบไปในตัวเนาะอันนี้ได้ประเมินตัวเองได้ว่าตัวเองที่เรียนมาเนี่ยการเขียนประโยคให้รูปของสมการเนี่ยตัวเองมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเขียนได้ไหมประโยคกับข้อความเขาก็ให้มาตรงๆอยู่แล้วเนี่ยไม่ทำอ่ะเราก็เขียนตามความเป็นจริงที่เราเห็นในหนังสือในฝึกหัดอ่ะคือเขาให้อะไรมาให้เราเขียนให้ประโยคอะไรเรามาเราก็เขียนตามอ่ะนะครับคือใ
ให้เขียนสมการก่อนนะครับไม่ต้องเอาสมการมาแล้วไปหาคำตอบอีกทีนึงเขียนประโยคให้อยู่รูปของสมการก่อนเขียนให้ได้ก่อนข้อท้ายฝาแฝดมีกี่คนเออ2คนดูพร้อมกันดูพร้อมกันแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตามนะจะได้เข้าใจนะครับข้อแรกข้อแรกอีกรอบนึงโจทย์เขาให้เขียนให้เรามาเห็นแล้วชัดเจนอยู่แล้วว่าเศษ1ส่วน4ของคืออะไรเออของก็คือคูณอยู่กับจำนวนหนึ่งไม่รู้เขาให้เป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมเขาให้เราเป็นอะไรครับ x ใช่ไหมก็มันก็เขียนมาตรงๆอยู่แล้วเศษ1ส่วน4ของจำนวน1เท่ากับ15ข้อนี้ก็เขียนออกมาได้แบบนี้เลยเนาะอ่ะดูข้อที่2 8เท่าของจำนวน1อ่ะดูประโยคแรกก่อน8เท่าของจำนวน1คืออะไรครับ8อะไร8x ใช่ไหมมากกว่า3ใช่ไหมมากกว่า3คืออะไรลบ3ใช่ไหมมากกว่า3ต้องลบ3ออกที่3ใช่ไหมล่ะเท่ากับเท่าไหร่ครับ96แค่นี้เองคือเขาให้มาแค่ไหนก็เขียนแค่นั้นตามประโยคที่ให้มาเลยไหนข้อสอบใครถูกมีไหมเนี่ยมีไหมห้องนี้มีใครถูกไหมโรงเรียนบ้านหนองแดนถูกไหมครับข้อนี้ถูกไหมเอ่ยเอาโอเคถูกยกมือเต็มเลยดูข้อที่3ข้อที่3นะครับมันจะมี2ส่วน8เท่า8เท่าของคืออะไรคูณเก็บไว้ก่อนมันคูณอยู่กับอีกส่วนนึงคือส่วนที่อะไรครับอีกส่วนนึงส่วนที่เป็นจำนวนหนึ่งมากกว่า3ก็จะเป็น8คูณอยู่กับของคือคูณอยู่กับส่วนที่มันจำนวนหนึ่งมากกว่า3เท่ากับ96ก็เขาให้มาแค่นี้แล้วก็เขียนแค่นี้ได้ไหมครับเห็นไหม8เท่าของเห็นไหม8เท่าของในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่จำนวนหนึ่งมากกว่า3จำนวนหนึ่งมากกว่า3ก็คือ x ลบ3ใช่ไหมโอเคไหมข้อนี้โอเคไหมพอมองออกไหมเนี่ยพอเข้าใจไหมครับพอได้ไหมเอ่ยนะครับต่อไปข้อที่4เศษ2ส่วน3โจทย์เขาออกมาให้เป็นเศษ2ส่วน3ของจำนวนหนึ่งก็หมายความว่า2ส่วน3ทำลายอยู่กับ x คูณอยู่กับ x ซึ่งเป็นไงครับมันเป็นไงมันน้อยกว่า45 2ส่วน 3x มันน้อยกว่า45เพราะนั้นข้อนี้จะเอาอะไรตั้งเพื่อเอา45ตั้งนะครับเพราะนั้นมันจะเขียนเป็นอะไรครับ45ลบ2ส่วน 3x เท่ากับ
ที่ห้าข้อที่ห้านี่ถ้าใครเขียนไม่ได้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะเอดิสันเกิดเมื่อปีคศ1847คศเกิดเขาสามารถประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าสำเร็จเมื่อปีคศ1879เขาบอกว่าจงหาอายุที่เขาประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จจงหาอายุก็คืออะไรครับ1879ลบ1847เท่ากับ x ก็หาอายุง่ายๆแค่นี้เองแต่ให้ถูกข้อนี้มีไหมถูกไหมโอ้ไม่ใช่ล้อเฉยแล้วบอกถูกนะข้อที่6ต่อหน้าทันไหมข้อที่6ดูข้อที่6นะครับเขาบอกว่าในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนนำชัยวิทยากระดานคะแนนดิจิตอลที่ใช้บอกคะแนนเสียนะครับคะแนนเสียทำให้ไม่ปรากฏคะแนนของทีม B เห็นไหมครับว่าของทีม B เนี่ยมันเสียตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ทราบว่าทีม B นะมีคะแนนนำทีม A อยู่เท่าไหร่ครับ13คะแนนนำอยู่13คะแนนถ้าทีม A มีคะแนน46คะแนนทีม B จะมีกี่คะแนนครับกี่คะแนนเขียนว่าไงครับเขียนสมการว่าไงเอาน้ำง่ายไปเขียนตามที่เขาให้มาเพราะอะไรคือทีม B รู้ไหมไม่รู้ให้เป็น X แต่รู้ว่ามันมากกว่าทีม A อยู่เท่าไหร่ครับมากกว่าทีม A อยู่13ถูกต้องไหมก็เขียนเป็น X บวก43เท่ากับเท่าไหร่ครับ46อันนี้เขียนตามอยู่ที่เขาให้มาได้ไหมไม่ได้ก็เขียนตามอยู่เข้ามามากกว่าใช่ไหมเพราะว่าทีม B อันนี้คือทีม B เนี่ยทีม B เป็น X เราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้มีกี่คะแนนแต่รู้ว่ามันมากกว่าทีม A อยู่เท่าไหร่13เข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมนี้โอเคไหมโอเคนะผ่านนะไปข้อที่7ข้อที่7ก็ง่ายถ้าเราคิดทีละประโยคเขาบอกว่าถ้าไม่คิดกระดูกส่วนหัวกี่ชิ้นอันนี้ไม่คิดนะครับ25ชิ้นแล้วร่างกายมนุษย์จะมีกระดูกของส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ177ชิ้นจงหาว่าร่างกายมนุษย์มีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้นร่างกายของชิ้นรู้ไหมตอนนี้รู้ไหมไม่รู้ให้เป็นไร x เอาออกกี่ชิ้นเอาออกกี่ชิ้นเอาออกไป29คือลบด้วยอะไรลบด้วย29แล้วมันเหลือเท่าไหร่ครับ177แค่นี้เราก็สามารถหาคำตอบที่เหลือได้แล้วโดยการแก้สมการนั่นเองใช่ไหมหรือบางคนบอกว่าผมไม่เขียนแบบนี้ผมเขียนเป็นเอา177บวก29เท่ากับ x ได้ไหมมันก็ได้แต่ตามหลักก่อนจะแก้สมการใช่ไหมแต่ตามหลักแก้สมการต้องเขียนอันไหนเขียนอันนี้เพราะมันจะนำไปสู่การแก้สมการแต่นี้คือหาคำตอบเลยนั่นเองใช่ไหมเราก็สามารถเอา177บวก29แล้วก็รู้เลยว่ากระดูกมีกี่ชิ้นโอเคไหมโอเคนะต่อไปดูข้อที่8ข้อที่8อีก3ปีข้างหน้ามาถึงยังมาถึงยังครับยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นอีก3ปี
มานะจะมีอายุเท่าไหร่ครับ21จงหาอายุปัจจุบันเพราะนั้นอายุปัจจุบันรู้ไหมรู้ไหมอายุปัจจุบันรู้ไหมครับไม่รู้ให้เป็นอะไรครับ x อีก3ปีก็ต้องอะไรครับอีก3ปีข้างหน้าต้องบวกด้วยบวกด้วย3มันเท่ากับเท่าไรครับแล้วมันก็เท่ากับ21แค่นี้เองแค่นี้เราก็สามารถหาคำตอบได้แล้วใช่ไหมเรื่องแก้สมการนี่ก็คือคำตอบ x บวก3เท่ากับ21ข้อที่9ข้อที่9ก็ง่ายข้อที่9นะครับต้นน้ำหยอดเงินในกระปุกออมสินวันละเท่ากันดูตามนะวันละเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนต้นน้ำมีเงินในกระปุกออมสิน600บาทนะครับต้นน้ำออมเงินวันละกี่บาทเมื่อกำหนดให้1เดือนมี30วันนะครับก็คืออะไรครับ30 30อะไร x เท่ากับ600เมื่อกี้นี้เบญจพลบอกว่า600หาร30นั่นก็คือนั่นคือวิธีการแก้สมการแล้วก็หาคำตอบก็ไอ้600หาร30มันได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมข้อนี้อันนั้นคือการหาคำตอบแล้วแต่อันนี้คือการเขียนให้อยู่ในรูปของสมการก่อนก็เป็นอะไรครับ30อ่ะเดือนมี30วันใช่ไหมออมวันละกี่บาทไม่รู้เห็นไหมเนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็น x ใช่ไหมให้เป็น x แล้วมันได้ออมทั้งหมดได้600ก็เป็น30 x เท่ากับ600ดูข้อ11ข้อ11ข้อ10ข้อ10ข้อ10น้อยมีเงินมากกว่านิด6บาทดูนะน้อยมีเงินมากกว่านิด6บาททั้ง2คนมีเงินรวมกันกี่บาท40บาทเขาให้เราหาจำนวนเงินของใครของน้อยเพราะนั้นของน้อยของน้อยรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ให้เป็นไรx สมมุตินี้น้อยมีเงิน x บาทแล้วน้อยมีเงินมากกว่านิดอีกกี่บาท6บาทบวกด้วย x ลบ6งงอีกแล้วงงงเขียนอธิบายนิดนึงเดี๋ยวน้อยกับนิดน้อยเขียนดีนี่ให้เป็นน้อยอันนี้ให้เป็นนิดใช่ไหมมี2คนใช่ไหม2คนเงินที่น้อยมีเรารู้ไหมไม่รู้ให้เป็นกี่บาท x บาทแล้วน้อยมีเงินมากกว่านิดกี่บาท6บาทอันนี้เมื่อกี้น้อยนะน้อยมี x บาทแล้วของนิดอ่ะของนิดคือ x ลบ6แล้วทั้ง2คนรวมกันได้กี่บาท40บาทมันก็กลายเป็นอะไรครับรวมกันมาทำไมกันการรวมกันคือมาทำไมกันครับเงินทั้ง2คนเอารวมกันเอามาทำไมกันบวกกันก็กลายเป็นx บวก x ลบ6เท่ากับ40นี่คือกระบวนการคิดโอเคไหมเข้าใจไหมข้อนี้คือมีโจทย์ข้อนี้มี2คนไงมันมี2คนอีกคนน้อยกับ นิดเรารู้แค่ว่าน้อยมีเงินมากกว่านิด6บาทและทั้ง2คนรวมกันเนี่ยได้40โอเคไหมเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะต่อไปข้อนี้เขียนเป็น x บวกด้วย x ลบ6เท่ากับ40มาดูข้อสุดท้ายข้อ11เมื่อ5ปีที่แล้วผ่านมายังผ่านมาแล้ว
ผ่านมาแล้วไหมผ่านมาแล้ว5ปีก็ต้องเป็นอะไรเป็น x ลบอะไร x ลบ5ใช่ไหม x ลบ5แล้วฝาแฝดมีกี่คนเออ2คนใช่ไหม2คนเพราะนั้นมันกลายเป็น2 5ปีที่แล้วคือ x อะไรผ่านมาแล้ว5คือ x ลบ5เท่ากับเท่าไหร่ครับ18ห้าปีผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วต้องลบห้าเอ็กซ์ลบห้าเข้าใจไหมพอได้ไหมเนี่ยได้ไม่เอ่ยไม่ได้เหมือนเดิมโอ้แล้วอือหนอชีวิตโรงเรียนปลายทางพอได้ไหมครับถ้าพอได้ยกมือนิดนึงพอได้ไม่เอ่ยพอได้เนาะลองฝึกนะครับต้องฝึกเนาะถ้าเราจะหาแบบฝึกเพิ่มเติมนะครับมันมีแบบหัดเพิ่มเติมอีกเนาะให้ลองถามถ้าใครจะลองถามก็ไปลองถามดูได้นะมันมีข้อ12ถึงข้อ22อีก10ข้ออีก10ข้อถ้าไปฝึกทางไปฝึกได้เนาะนะครับอันนั้นนี่คือเฉลยวันนี้เนาะเพราะนั้นวันนี้หวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจในการเขียนประโยคให้อยู่ในรูปของสมการถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนงงตรงไหนนะครับเรียนสามารถถามได้เลยส่งเรียนไปทางก็เราถามครูประจำวิชาที่โรงเรียนปลายทางเนาะนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีเนาะพอได้ไหมในใครทำทันแล้วก็ถูกมากกว่า6ข้อมีไหมยกมือโอ้เจ้าประจำคนอื่นก็ลองไปทบทวนนะครับทบทวนเอาเนาะเพราะว่าเห็นแต่ละคนคือเวลาว่างแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งที่ในโทรศัพท์มันก็มีเนื้อหาที่เรียนอยู่อ่ะเคยเปิดไหมเคยเข้า YouTube แล้วเปิดว่า เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเคยไหมดูเฉลยเลยใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างมันมีคำตอบอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลอยู่แล้วอยู่ที่เราจะแสวงหาหรือเสาะหาความรู้เพิ่มไหมท่านเองเนาะก็ส่วนใหญ่เวลาว่าแล้วก็จะเปิด YouTube ดูเล่นเกมดูการ์ตูนแต่ถ้านักเรียนอยากมีความรู้เพิ่มอย่างเรียนวันนี้นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องโจทย์ปัญหานักเรียนเสิร์ชใน YouTube พิมพ์คำว่าโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันก็จะขึ้นมาให้เยอะแยะเลยแล้วก็ไปเปิดดูเอาฟังเอามันเป็นการทบทวนอีกอย่างนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาดูการแก้สมการโจทย์ปัญหาสมการเต็มๆเลยคือหาคำตอบด้วยชั่วโมงนี้นะครับไว้แค่นี้นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้โอเค